ตีหนึ่งที่ผ่านมารถตู้แหกโค้งตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจุดกับรถใต้สะพานพระราม5ที่นครอินทร์เมืองนนทบุรีปรากฏเป็นตำรวจไซเบอร์ขับรถตู้แหกโค้งตกไปทั้งคันท่านผู้ชมรอดตายบุดบิดเลยใช่ไหมเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยขึ้นมาลอยคออยู่ในน้ำค่ะเอาขึ้นมาก็พบปืนอยู่ที่เอวแล้วก็หัวแตกนะคะสอบถามได้ความว่ามากัน2คนอีกคนนึงเป็นผู้หญิงแต่ว่าไม่เจอตัวก็คาดว่าฝ่ายหญิงน่าจะติดอยู่ในรถที่จมน้ำอยู่ค่ะแต่เบื้องต้น ถามตอบไม่รู้เรื่องที่ได้รู้ว่าเป็นตำรวจเพราะค้นตัวค่ะแล้วเจอบัตรระบุชื่อว่าเป็น10ตำรวจโทสังกัดกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทเป็นตำรวจไซเบอร์ท่านผู้ชมจุดนี้เนี่ยกู้ภัยร่วมกับตันยูบอกมาถึงจุดเกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเกาะอยู่ที่ประตูรถในน้ำตอนแรกก็ไม่ยอมขึ้นด้วยนะคะร้องหาภรรยาที่อยู่ในรถบอกให้ช่วยภรรยาเขาก่อนเกลี้ยกล่อมอยู่ประมาณ10นาทีถึงได้ยอมขึ้นมาแล้วกู้ภัยก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะหาภรรยาให้คือเขาร้องไห้ตลอดเวลานอนหมดแรงแล้วก็ไม่ได้สติอะค่ะคือให้ข้อมูลสับสนทีแรกบอกมากัน2คนสักพักถามไปถามมาบอกมา3คนบางทีบอกมา4คนก็เลยยังไม่แน่ใจว่าตกลงมากันทั้งหมดกี่คนเนี่ยค่ะแต่ช่วงตี3เนี่ยเอารถขึ้นมาจากแม่น้ำแล้วนะคะก็ไม่เจอว่ามีใครอยู่ในรถแล้วมันยังไงทำไมถึงพูดจาวกวนเรามากับแฟนถูกต้องไหมครับ2กี่คนกี่คนพี่ดีกี่คนน้องกี่คนน่าจะ2คนพี่ทําไมมากับแฟนผม2คนพี่เอ้ามากับแฟน2คนใช่มั้ยรวมเองด้วยใช่มั้ยครับพี่เรามา2นะครับเรามากับแฟนถูกต้องมั้ยนอกจากประเด็นที่สุขุมวิทในเขตบางนากรุงเทพฯนะขอไอ้พระโขนงสิพระโขนงค่ะพระโขนง